เป้าหมายมีอาวุธนะครับต้องใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติการต้องขอย้ำทุกปฏิบัตินะครับให้มีนะการเข้าตามยุทธวิธีมีใครไหมถ้าไม่มีตำรวจจะพังประตูนะไปเข้าไปมีคนไปมีไหมปืนเต็มเลยปืนเต็มเลยพี่ปืนข้างบนมีปืนข้างบนมีปืนตัวเราด้วยอะไรด้วยนะอันนี้เจ้าหน้าที่บางคนแล้วก็พี่บางคนกันชาวบ้านหลังนี้เนาะหน่วยที่ดีนะก็เดี๋ยวให้เซ็นหลังใหม่ให้ปู่เองก็รองเท้าอยู่ไหนพี่จะไปบอกตาเพราะว่าเป็นตกใจเป็นหมายศาลที่664/2567เป็นศาลอาญานะครับพอเมื่อวันที่2กรกฎาคม2567นะครับพลตำรวจตีวิทวัฒน์ชินคำผู้บังคับการตำรวจนครบาล5นะเป็นผู้ร้องเนาะก็ในส่วนนี้เขาให้ออกหมายค้นบ้านเลขที่750/780 หมู่ 8ตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการนะครับตู้มีอะไรเนี่ยมีดิก็ผมไม่ได้อยู่ห้องที่อยู่ห้องเมียนอนนี่ไหมเมียนอนนี่ไหมนอนเฉพาะเขาอะดิพี่หลบฟังไปตรงไปปลายๆนะ